มาถึงอีกหนึ่งคำถามทาง Facebook ชู่รักชู่รสนะคะเป็นเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ค่ะแต่งงานกับแฟนมา3ปีแล้วค่ะไม่ค่อยเข้าใจกันเลยทะเลาะกันตลอดนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์ตัวหนูเองก็ไม่พอใจค่ะเป็นเพราะอะไรคะควรทำยังไงดีคะช่วยให้คำปรึกษาหน่อยค่ะอันนี้เอาตามข้อมูลทางจิตวิทยาก่อนนะครับเราแบบพูดแบบกลางๆพูดจากเขาเรียกว่าข้อมูลการศึกษาที่เคยมีคนทำเขาบอกว่าชีวิตคู่ของคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยลำบากที่สุดพี่ปุ่มว่าปีที่เท่าไหร่ปีที่3อ่ะก็ของเขาเลยใช่ใช่ๆตามงานวิจัยน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าคู่แต่งงานส่วนใหญ่อ่ะช่วงที่ต้องปรับตัวหรือมีปัญหามากที่สุดคือปีแรกอ๋อเป็นไปได้เพราะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเข้าหากันมากที่สุดมันได้เห็นอะไรอย่างอื่นที่ไม่เคยเห็นแล้วก็น่าสนใจยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าคู่ที่ตัดสินใจอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานไม่ได้ทำให้ชีวิตการแต่งงานประสบความสำเร็จมากขึ้นทำไมอ่ะก็ลองอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางคนเชื่อว่าการลองอยู่ด้วยกันแล้วจะทำให้รู้จักนิสัยใจคอกันดีขึ้นในขณะที่งานวิจัยมันออกมาบอกว่าปรากฏว่าไม่มันกลายเป็นว่าบางอย่างที่เราไม่ชอบอ่ะมันสั่งสมมาตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานหรือว่ามีคอมมิตเมนต์แล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตคู่ทุกชีวิตคู่เนี่ยเขาให้คำแนะนำไหมว่าถ้าเราอยากจะผ่านช่วงที่มันมีปัญหาหรือยากลำบากไปได้เนี่ยต้องมีคำภาษาอังกฤษคือคำว่า commitment ก็คือเขาเรียกว่าความมั่นคงอ่ะในความสัมพันธ์นี้อ่ะทั้งคู่อ่ะเหมือนเราสัญญาว่าจะจับมือกันไว้แล้วนะทั้งคู่ก็ต้องไม่ปล่อยซึ่งมันจะไม่ปล่อยได้ก็ต่อเมื่อทั้งคู่อ่ะมองเห็นอนาคตร่วมกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปถึงไหนเขาใช้คำว่าต้องมองเห็นอนาคตร่วมกันเป็นภาพว่าอีก10ปีก็ยังจะอยู่กับคนเนี้ยเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะคบมา3ปี10ปี5ปีเนี่ยเราจะมีความเครียดตลอดทุกวันพี่ภูมิบางวันอาจจะโดนนายด่ารถติดงานมันไม่เป็นดั่งใจเล่นคริปโตแล้วแบบติดดอยขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยความเครียดที่มันใช่ความเครียดที่มันเข้ามาสั่งสมทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งนั้นครับแล้วในวันที่มันมีความเครียดแล้วคู่ของเราบางทีก็มีความไม่พอใจบางอย่างด้วยบางคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแฮนด์ลไม่ไหวจะเอาอะไรจากฉันอีกปัญหาชีวิตประจำวันก็เยอะจะตายอยู่แล้วแบบนี่ก็เคลียร์ไม่หมดพ่อแม่ก็ต้องดูลูกก็ป่วยแบบปัญหาประมาณล้านแปดแล้วเหมือนแฟนยังมาเรียกร้องอีกว่าแบบทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คนที่อยู่ข้างๆเราคนอยู่อ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวมันโอเวอร์เวมมากแต่เขาบอกว่าทุกคู่ที่ผ่านจุดนี้ไปได้คือคู่ที่สามารถมองข้ามปัญหาของวันเนี้ยคือเข้าใจว่าโอเคมันก็เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าก้าวพ้นวันนี้ที่วันรุ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เครียดเหมือนวันเนี้ยก็ยังเห็นเป้าหมายเดียวกับเขาอยู่ว่าอีก10ปีเราจะอยู่ยังไงคู่แบบนี้มันถึงจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองของคนผู้หญิงที่ถามก่อนว่าในความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเนี้ยสาเหตุแห่งความไม่พอใจอ่ะคืออะไรแล้วยังเห็นภาพในอนาคตกับแฟนคนนี้อยู่ไหมมันยังมีคำว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ของเขาไหมถ้าน้องไม่เห็นคำว่าเราในความสัมพันธ์นี้พี่ว่าความสัมพันธ์นี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะเราเริ่มมองเป็นความต้องการของเราความต้องการของเขามันไม่ใช่ความต้องการของทั้งคู่ในความสัมพันธ์มันไม่ใช่ของเราคนเดียวค่ะแล้วทีนี้ถามว่าควรจะทำยังไงทุกๆคู่ทุกๆความสัมพันธ์เลยคำตอบก็คือต้องมีการสื่อสารเราก็ยังต้องเปิดอกคุยกับคู่ของเราอยู่ดีว่าไอ้สิ่งที่เราไม่พอใจอ่ะคืออะไรเพราะว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันจริงๆกับเรื่องบนเตียงอ่ะส่งผลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์ทั้งหมดครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนน้องพยายามอดทนแล้วก็คือเก็บเอาไว้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรก็ไม่บอกเรื่องบนเตียงก็ไม่พอใจอีกมันเลยกลายเป็นว่า24ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกแฮปปี้เลยใช่เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะ1หาเวลาพักอยู่กับตัวเองก่อนค่ะแล้วลองถามตัวเองซิว่าไอ้ที่เราไม่พอใจเขาอะมันเรื่องอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของเราที่มากเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ภูมิบอกเริ่มเอาเขาไปเทียบกับคนอื่นก็เลยกลายเป็นจากปกติแฟนก็คือคนเดิมก็ทำเหมือนเดิมที่เคยรักมาตั้งนานแต่พอเราเริ่มเอาไปเทียบกับคนอื่นปุ๊บเราเลยเริ่มอยู่ดีๆก็ไม่พอใจเขาแบบนี้ถ้าปัญหามาแบบนี้ต้องแก้ที่ตัวเองเพราะจริงๆแล้วตอนรักเขาอ่ะมันต้องมีโมเมนต์ที่เขาทำให้คุณมีความสุขแหละแม่งคงก็ไม่เลือกที่จะอยู่กับเขาหรอกใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกเริ่มลบอ่ะต้องกลับไปมองว่าณวันนั้นที่เรารักเขาอ่ะชอบเขาและอยากอยู่กับเขาข้อดีของเขาคืออะไรถ้าสมมติว่าความดีของเขาก็ยังคงอยู่อ่ะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เขาแล้วถูกไหมก็จะเป็นที่เราดูซิว่าเราจัดการกับตัวเองไงได้บ้างแต่ถ้าเกิดมองไปแล้วเขาเคยทำแบบนี้แล้วอยู่ดีๆไม่ทำเหมือนเขาเปลี่ยนไปอ่ะอันนี้ต้องคุยแล้วว่าจะปรับยังไงได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำโดยสรุปสำหรับเคสนี้นะคะก็คือต้องคุยแต่ก่อนจะคุยอ่ะอย่างที่ฟ้าบอกคือประเมินตัวเองก่อนว่าอ่ะปัญหาความไม่พอใจที่เกิดขึ้น
เกิดจากความไม่พอใจความคาดหวังความต้องการของเราที่เริ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าความไม่พอใจนั้นเกิดจากคนของเราเปลี่ยนไปเคยทำดีมาก่อนแต่ตอนนี้ใส่ใจเราลดลงอ่ะอันนี้ต้องคุยเปิดอกคุยกันว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเขามีภาระอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยดูแลได้ไม่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้คุยจะได้เข้าใจกันส่วนเรื่องบนเตียงอ่ะจำเป็นต้องคุยมากๆเลยโน้ตนี่ถามว่าคุยตอนไหนอาจจะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายรู้สึกรีแลกซ์แฮปปี้ดีไม่ใช่เขาทำงานกลับมาแล้วเหนื่อยๆยังไม่อะไรเลยฉันจะคุยเรื่องนี้ดูอารมณ์อีกฝ่ายด้วยใช่ต้องเป็นตอนที่ทั้งสองคนก็รู้สึกว่าค่อนข้างผ่อนคลายพร้อมที่จะคุยหรือบางทีอาจจะเพิ่งทำกิจกรรมเสร็จแล้วเขาแฮปปี้ดีก็ลองคุยกับเขาหน่อยว่าแทนที่จะบอกว่าเราไม่พอใจนะเราบอกเขาว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคราวหน้าจะทำอย่างนี้ให้หนูหน่อยหนูชอบให้พี่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วลองดูสิว่าความสัมพันธ์บนเตียงเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่าเก็บความอึดอัดความไม่พอใจความรู้สึกไม่มีความสุขเอาไว้คนเดียวเพราะว่าก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแตกร้าวห่างกันออกไปเรื่อยๆเนาะ